สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดในแง่ของการทำธุรกิจ Smart Brain ธุรกิจ Smart Brain คือธุรกิจแฟรนไชส์นะครับแฟรนไชส์ซอเราเป็นมาสเราเป็น Head Office มันผู้ประกอบการที่จะซื้อมีความคิดที่จะทำธุรกิจเนี่ยท่านต้องเลือกว่าจะทำธุรกิจอะไรธุรกิจการศึกษากับธุรกิจอย่างอื่นแล้วแต่ท่านแต่ธุรกิจ Smart Brain คือธุรกิจที่พร้อมที่จะสร้างอนาคตให้กับท่านได้เราเปิดมา19ปีนะครับเราเปิดอำเภอละ1.1 สาขาถ้าอำเภอใหญ่ๆเราอาจจะมี 2-3 ก็ได้แต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบมันเวลาท่านเลือกทำธุรกิจเนี่ยท่านต้องดูว่าธุรกิจนั้นทำง่ายไหมธุรกิจนั้นรายได้เท่าไหร่ทำแล้วมีคุ้มในการลงทุนไหมสมาร์ทเบรนเราอธิบายในข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับ1เรามีสัญญาให้7ปี 190,000 บาทในสัญญา7ปีจ่ายทีเดียวใช้ได้7ปีนะครับเราไม่มีรายวันรายเดือนรายปีเราขายอุปกรณ์การเรียนให้กับท่านราคาอุปกรณ์ข้อที่1 800ข้อที่800บวกนิดนึง700 800อยู่แล้วไม่เกิน800บาทและไม่ต่ำกว่า700บาทท่านสามารถที่จะเก็บจากผู้ปกครอง 4,500 บวก 800คือท่านต้องแยกเลยว่าค่าเรียนกับค่าอุปกรณ์ค่าอุปกรณ์เป็นของสำนักงานใหญ่ค่าเรียนท่านเก็บเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมีรายได้เราคิดเฉลี่ยแล้วก็80กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าทำธุรกิจสมาร์ทเบรนประการที่2นักเรียนสมัคร1คนอยู่กับท่านเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ปีเพราะว่าเขาต้องเรียนระดับ1 2 3 4เพราะฉะนั้นท่านมีนักเรียน1คนท่านอยู่ได้ถึง1ปีเลยนะครับเราไม่ต้องไปหาเรียนเพิ่มไอ้นักเรียนทุกคนที่จะเรียน1ระดับ1ถึงระดับ4เนี่ยต่อเนื่องเนี่ย 80-90% จุดคุ้มทุนของการทำธุรกิจสมาร์ทเบรนคือประมาณนักเรียน40คนหรือ6เดือนประมาณ6เดือนคุ้มทุนแล้วล่ะครับและที่เหลือเป็นกำไรหมดเลยเพราะฉะนั้นธุรกิจสมาร์ทเบรนคือธุรกิจที่พร้อมที่จะให้ท่านมีกำไรดูแลท่านตลอดเวลามีกิจกรรมและก็มีคุณภาพในหลักสูตรจริงๆเด็กที่เรียนดีขึ้นแต่ผู้ปกครองก็จะบอกต่อเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีนะครับถ้าเลือกพลาดท่านพลาดในการทำธุรกิจตลอดชีวิตแต่ถ้าท่านเลือกถูกต้องสมาร์ทเบรนเรามี400กว่าสาขา19ปีพร้อมที่จะดูแลท่านตลอดเวลาคิดทำธุรกิจคิดถึงสมาร์ทเบรนนะครับ